นครแหลมฉบังลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตร Refinery Mesh Shuttronics หวังผลิตแรงงานตามความต้องการของบริษัทภายในเขต EEC ที่ห้องประชุมเมืองใหม่1ชั้น4สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบังตำบลทุ่งสุขพลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนางจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังได้เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตร Refinery Mesh Shuttronics ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังโดยมีดร.อภิชาติทองอยู่ประธานคณะทำงาน EEC HDC นายบุญเลิศน้อมศิลป์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบังในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารดร.ณัฐวัฒน์หงส์กาญจนกุลผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์องค์การมหาชนร่วมเป็นสักขีพยานนอกจากนี้ยังได้มีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งในการนี้ได้มีการเซ็นสัญญาการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตร Refinery Mesh Shuttronics ประกอบด้วยนางจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังดร.ทัศนบุญขวัญผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังและผู้ช่วยศาสตราจารย์คมขิดกิตติพรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกดร.อภิชาติทองอยู่ประธานคณะทำงาน EEC HDC ได้กล่าวว่าเป็นเรื่องดีเรื่องน่ายินดีที่เรื่องนี้สำหรับเรื่องการศึกษาที่ทางคณะกรรมการ EEC จะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งสู่ระบบการสร้างอาชีพใหม่โดยได้มีการพูดคุยกับนายบุญเลิศน้อมศิลป์และนางจินดาถนอมรอดเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้กับลูกหลานชาวแหลมฉบังโดยให้เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นตัวกลางในการเจรจากับทางฝั่งผู้ประกอบการในพื้นที่ว่าทางบริษัทต้องการบุคลากรที่จบมาในหลักสูตรใดในขณะที่ทางฝั่งวิทยาลัยในพื้นที่ก็ต้องเปิดหลักสูตรที่ทางบริษัทต้องการเพื่อให้ลูกหลานชาวแหลมฉบังได้ศึกษาเรียนรู้และจบมามีงานทำไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นโดยถอดรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างการศึกษาของสนามบินอุตภาวมาใช้ในพื้นที่แหลมฉบังซึ่งในปัจจุบันนี้สนามบินอุตภาวมีแรงงานที่จบการศึกษาตามหลักสูตรที่สนามบินต้องการมากกว่า180และที่สำคัญเป็นคนในพื้นที่ได้ทำงานและใช้ชีวิตในพื้นที่ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นนิวส์24นิวราชทิพย์ศรีรายงาน